มาดูความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเรือสมุทรซี22ระเบิดแล้วก็มีเหตุไฟไหม้เนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบไปถึงบ้านเรือนที่อยู่ข้างเคียงปัจจุบันนี้เนี่ยมีประชาชนมายื่นเรื่องแล้ว104หลังคาเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองก็เร่งลงพื้นที่เดินเท้านะคะไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการรับเงินชดเชยเยียวยาค่ะโดยทางนายอมรศักดิ์ฉัตรทินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ก็พาทีมงานนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะปัจจุบันนี้มีประชาชนมายื่นเรื่องแล้ว104หลังคาเรือนค่ะยังจุดที่วันนี้ลงไปดูเนี่ยมีโรงงานน้องเฟิร์นหมึกอบกรอบจุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแค่500เมตรเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแรงระเบิดทำให้ทั้งกระจกประตูห้องอบหมึกเนี่ยแตกมีอาคารร้าวทำให้การผลิตหมึกของเขาก็ต้องชะงักไปทำตามออเดอร์ได้ไม่ทันค่ะนอกจากนี้ยังมีสุนัขของเขาที่ซื้อมาเนี่ยตกใจเสียงระเบิดตายไปด้วย1ตัวคือตอนนี้นอกจากรอความช่วยเหลือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้ทางบริษัทเนี่ยมาเจรจาเรื่องสุนัขที่ตายไปด้วยค่ะมีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อเจ้าคิงคองคือได้ยินเสียงตกใจแล้วช็อกเสียชีวิตตอนนี้ก็ทำได้แต่ว่าของเราจะผลิตได้น้อยเพราะว่าตรงช่วงที่ว่ากระจกแตกคือลมมันจะเข้าแล้วทำให้ของเราได้ช้าแล้วของเราเสียหายค่ะให้เขาคือเข้ามาช่วยในความเดือดร้อนที่ว่าเกิดผลกระทบจากโรงงานแล้วก็สิ่งของที่ว่าเราเสียหายค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องเจ้าพิงของด้วยค่ะส่วนบ้านอีกหลังนะคะอยู่ในซอย3ของชุมชนแหลมใหญ่ค่ะเป็นบ้านของนางบุญเยี่ยมเสาทองนะคะก็เล่าให้ฟังว่าบ้านจริงๆเนี่ยสร้างเสร็จมาได้ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูนี่คือสภาพความเสียหายเพราะฉะนั้นไม่น้อยเลยนะแล้วบ้านเพิ่งจะสร้างเสร็จมาเขาบอกว่ามีชิ้นส่วนของเรือเนี่ยบางอันมันหนักแล้วมันใหญ่มากก็ปลิวลอยตกมาบนหลังคาแล้วดูนี่คือปูนนะบินไปขนาดนี้แล้วหลังคาพังไปขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังรอเรื่องของการชดเชยเยียวยาความเสียหายอยู่ด้วยค่ะบ้านฉันเพิ่งปลูกยังไม่ต้องปีเลยเขาไม่บอกราคาของเขามาประเมินตรงนู้นตรงนี้แล้วเขาก็จดไปแล้วเขาก็เอาไปตรงไปเขาจะมีช่างของเขามาทำหรือเปล่าเราไม่รู้นะด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่บอกว่าภาพรวมของความเสียหายในเหตุการณ์นี้ก็คือหลังคาบ้านเรือนที่แตกส่วนเรื่องการเยียวยาหน่วยงานท้องถิ่นก็จะร่วมเร่งรัดกับทางบริษัทเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านร่วมกับทางจังหวัดอีกแรงนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของทรัพย์สินแล้วจิตใจของชาวบ้านนี่แหละค่ะแม้ในระยะแรกกรมสุขภาพจิตจะเข้ามาแล้วหลังจากนี้ท้องถิ่นก็จะลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านเป็นระยะเพราะว่าหลายคนโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุยังสะเทือนใจแล้วก็ยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะความเสียหายที่เกิดจากหลังคาทะลุกระจกแตกแล้วก็มีทางภาพจิตใจก็มีคือตกใจแล้วก็อาการที่เป็นไข้อยู่ก็ทรุดลงครับตอนนี้ก็ไปตามดูอยู่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีอยู่นอนอยู่ติดเตียงอยู่ที่บ้านก็มีครับอันนี้ก็ต้องไปตามดูแล้วก็ไปเยียวยาทั้งจิตใจแล้วก็ทางด้านสุขสุขภาพเขาครับอธิบายถึงในเรื่องของการช่วยเหลือแนวทางการช่วยเหลือว่าเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าชาวบ้านที่ได้ฟังนี่ก็คงจะทุเลาลงบ้างครับแต่ก็ยังไม่เคลียร์ครับผมเชื่อว่าในความกังวลความรู้สึกยังกังวลว่าถ้ายังมีการประกอบการอยู่แล้วยังมีเรือมาจอดเนี่ยไอ้ความหวาดระแวงเนี่ยมันคงยังคงมีอยู่ในจิตใจของชาวบ้าน